เวลาเล่นจะเอา2นิ้วสอดตามรูที่พับเอาไว้4รูแล้วก็เอาดินสอเขียนคำว่ารักชอบเกลียดลงแล้วก็เขียนชื่อผู้ชายที่คนนั้นหรือว่าคนที่เขาแอบชอบอยู่ไว้บนกระดาษเวลาเล่นเนี่ยก็จะเอาตัวเลขอายุบวกด้วยวันเดือนปีเกิดหรือว่ายังไงนี่แหละคําตอบเท่าไหร่ก็ขยับนิ้วเปิดปิดกระดาษที่พับเอาไว้ตามจํานวนครั้งที่นับจํานวนมาแล้วก็ดูว่ามันจะออกมาที่ใครหรือตรงกับชื่อผู้ชายคนไหนโดยดูทางด้านบนที่เขียนเอาไว้ว่าตรงกับเรื่องอะไรรักชอบหลงหรือเกลียดอะไรประเภทนี้ผมเห็นพวกเพื่อนๆผู้หญิงหลายคนเนี่ยเล่นกันเป็นสนุกเป็นที่สนุกสนานมากเลยไม่รู้ว่าเขาจะสนุกอะไรกันขนาดนั้นเพราะว่าแอบหัวเราะกันคึกคักเลยทีเดียวผมเองก็ยังเคยไปลองให้พวกเขาสอนเล่นดูแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันน่าจะสนุกแค่ไหนเลยในเวลานั้นเนี่ยเราก็ต้องทำเป็นสนุกเข้าไว้ไม่อย่างนั้นเขาจะรู้ว่าเกมที่พวกเขาเล่นกันเนี่ยมันช่างไม่สนุกเขาซะเลยส่วนพวกผู้ชายอย่างพวกเราเกมอีกแบบหนึ่งที่ชอบกันมากๆก็คือเกมที่จะต้องวาดลงบนกระดาษเอาเองโดยใช้วิธีเขียนเอาเกมที่เป็นที่นิยมและมักจะแอบเล่นกันบ่อยๆก็คือเกมแบ่งฝ่ายสู้กันเกมนี้เราจะเล่นโดยเขียนเป็นฐานทัพของแต่ละฝ่ายโดยมีจรวดมีอาวุธและอะไรต่อมีอะไรสมมติให้มันอยู่ในฐานนั้นมีอาวุธมหาปลัยทุกอย่างจะสวยงามแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเขียนออกมาดีแค่ไหนนั่นเองและเวลาเล่นเนี่ยเราก็จะเอาปากกานี่แหละเป็นตัวยิงโดยเอาปากกาจรดกับกระดาษให้ตั้งตรงแล้วกดตรงตูดปากกาให้ปากกาถลายไปอย่างรวดเร็วไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยเราก็เขียนตัวเดินของเราไว้ที่ตรงนั้นถ้าขีดลากไปโดนฝ่ายตรงข้ามทางเขาวางระเบิดไว้เกมแบบนี้ก็ต้องผัดกันลุกผัดกันรับสนุกสนานดีมากแต่ว่าออกแต่ยืดเยื้อสักหน่อยเล่นกันไปได้สักพักหนึ่งก็มักจะเบื่อและเลิกกันก่อนหมดเกมทุกครั้งไปบางคนเนี่ยก็เล่นเขียนฐานทัพอย่างประณีตเรียบร้อยและดูซับซ้อนเป็นอย่างมากแต่กว่าจะเขียนฐานทัพเสร็จก็หมดเวลาเล่นถึงเวลาต้องเข้าเรียนเสียทีอย่างนี้ก็มีส่วนเกมยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งก็คือเกมแข่งรถซึ่งก็คล้ายๆกับเกมต่อสู้แบ่งฐานเหมือนกันเพียงแต่คราวนี้เนี่ยเราก็จะเขียนเป็นทางสําหรับแข่งรถแทนที่จะเขียนเป็นฐานทัพโดยระหว่างทางจะมีกับดักบ้างมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เราจะเขียนลงไปใครที่มีฝีมือวาดรูปสวยๆเพื่อนๆก็มักนิยมให้เป็นคนเขียนเส้นทางให้ส่วนวิธีเล่นก็เช่นเดียวกันก็คือกดปากกาแบบเดียวกันเลยใครใจเย็นไม่รีบร้อนเกินไปก็สามารถนํารถไปได้ไกลกว่าบางคนรีบวางรีบกดปากกาเส้นก็จะขาดไปได้ทีละหน่อยแค่นั้นเองแต่เกมพวกนี้นานๆถึงจะได้เล่นสักทีเพราะว่าทําได้ช้าแล้วก็ต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างมากอย่างเช่นช่วงเวลาใกล้ๆจะถึงวันปีใหม่นั่นแหละกําลังดีเลยเพราะว่าที่โรงเรียนผมเนี่ยเขามักจะมีกิจกรรมมีการซ้อมร้องรําทําเพลงหรือทํากิจกรรมกันเยอะบางทีตั้งแต่กลางๆเดือนพฤศจิกาเราก็เรียนกันแค่ครึ่งวันแล้วก็เวลาที่เหลือก็เอามาซ้อมละครซ้อมร้องเพลงหรือว่าซ้อมเต้นรำเพื่อที่จะใช้โชว์ตอนงานแสดงวันปีใหม่แต่สำหรับพวกผมพวกเรามันนอกลู่นอกทางจะทำเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมไอ้พวกงานเต้นรำหรือว่าจะต้องมาทำอะไรบ้าๆแบบนี้อยู่เลยดังนั้นพวกโหโจกอย่างพวกผมก็มักจะหาเรื่องหรือหาวิธีหลบกิจกรรมประเภทนี้ทุกครั้งพอหลบหนีออกมาได้เนี่ยไม่ต้องไปร้องรำอะไรกับเขาแล้วเนี่ยก็จะหาอะไรมาเล่นกันทันทีส่วนใหญ่พรรคพวกทางเราก็จะมาแข่งกับพวกหัวโจกข้ออื่นๆมากกว่าที่จะมามัวทำตัวเป็นเด็กดีอยู่ในแถวการละเล่นหรือจะฟ้อนรำพวกนั้นผมยังระลึกได้ถึงเกมที่เรามักจะนิยมนำมาห้ำหั่นกันในวันที่มีเวลาว่างมากๆก็หนีไม่พ้นเกมเป่าดินน้ำมันเกมนี้สนุกจริงๆนะครับแต่ว่าต้องมีพิธีรีตองและมีการเตรียมตัวกันมากเหลือเกินดังนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นเกมนี้ก็ต้องแน่ใจเสียก่อนว่าเรามีเวลาเหลือเฟือจริงๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางครั้งเรายังทําทางเป่าดินน้ํามันไม่เสร็จเลยก็ต้องเลิกเสร็จแล้วฉะนั้นเราจะต้องแน่ใจเรื่องของเวลาให้แน่นอนซะก่อนเพราะว่าเราจะต้องเอาดินน้ํามันมาทําเป็นเส้นยาวๆทําได้ยาวเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าเราจะได้เส้นทางที่คดเคี้ยวและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแล้วจากนั้นก็กดดินน้ำมันที่ทำให้เป็นเส้นๆแล้วเนี่ยให้เป็นแผ่นแบนๆหนาสักนิดหนึ่งแล้วดึงปีกขอบขึ้นมาให้ทั่วทั้งเส้นทำต่อกันเป็นทางยาวๆโดยจะเอายาวแค่ไหนหรือว่าจะให้เส้นทางพิสดารยังไงก็แล้วแต่พอทำทางสำหรับเป่าดินน้ำมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มักจะโอน้อยออกหรือว่าทำการเป่ายิงฉุบเพื่อหาตัวผู้เล่นโดยที่ผู้เล่นจะปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนกลมๆวางไว้ในรางค่อยๆเป่าจนลูกดินน้ำมันกลิ้งไปตามรางเราจะเป่าแบบนี้ไปจนกว่าจะจบเกมนับว่าเป็นเกมที่ยากยิ่งนักเลยและสิ่งที่เราได้แถมมาจากการแข่งขันเป่าดินน้ำมันก็คือเราจะปวดกรามมากๆแล้วก็คอแห้งอีกด้วยเนื่องจากออกแรงเป่าเยอะเกินไป
ผมยังจำได้ว่าตั้งแต่เล่นมาเราไม่เคยเป่ากันจนครบเกมเหมือนกัน